สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเกาหลีวัย38ปีตกหลุมรักหญิงวัย73แต่ถูกคนรอบข้างกีดกันเพราะมองไม่เหมาะสมเรียกได้ว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้แม้กระทั่งเรื่องของอายุเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวความรักต่างวัยมากขึ้นในทั่วทุกมุมของโลกแม้สื่อต่างประเทศเปิดเผยเรื่องราวความรักต่างวัยของหนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ที่ตกหลุมรักหญิงวัย65ปีแต่ดูเหมือนว่าความรักของพวกเขาทั้งคู่จะถูกกีดกันโดยคนรอบข้างซึ่งน้องสาวของฝ่ายหญิงมองว่าไม่เหมาะสมและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ทั้งคู่จะแต่งงานอยู่กินด้วยกันเนื่องจากฝ่ายชายมีอายุเพียงแค่38ปีเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นรุ่นหลานเลยทีเดียวเจ้าตัวเปิดใจว่าความรักของพวกเขานั้นมันเป็นรักแรกพบหลังจากที่พบกันครั้งแรกก็ตัดสินใจที่จะคบหากันทั้งสองแลกรูปกันและพูดคุยกันมาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่คบหากันหนุ่มยูทูบเบอร์ก็ได้โพสต์คลิปเรื่องราวความรักของทั้งสองคนลงในโลกโซเชียลจนกลายเป็นที่น่าสนใจของคนทั้งโซเชียลในเวลาต่อมาโดยฝ่ายหญิงในตอนแรกที่คบหากันนั้นเธอโกหกเรื่องอายุโดยเธอบอกว่าเธออายุเพียงแค่65ปีเท่านั้นเนื่องจากกลัวว่าถ้าบอกความจริงไปหนุ่มยูทูบเบอร์จะรังเกียจหาว่าแก่เกินไปจึงลดอายุของตนเองไป8ปีจาก73ปีเหลือ65ปีทว่าหลังจากที่แต่งงานกันในคืนเข้าหอขณะที่กำลังปฏิบัติการเหมือนคู่รักทั่วไปฝ่ายชายก็รู้สึกสงสัยในความผิดปกติเนื่องจากผิวพรรณของฝ่ายหญิงนั้นค่อนข้างเหี่ยวมากและดูไม่เหมือนผู้หญิงวัย65ปีเลยจึงถามเธอออกไปทำให้ฝ่ายหญิงจำใจพูดความจริงว่าตัวเธอเองอายุ73ปีแล้วแต่หลังจากที่เธอพูดความจริงหนุ่มยูทูบเบอร์ก็ไม่ได้คิดรังเกียจแต่อย่างใดแถมยังรักเธอมากกว่าเดิมโดยเขากล่าวว่าไม่ว่าจะอายุ65หรือ73ปีมันก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักของทั้งสองคนเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ